รู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยจะต้องเหมาะสมกับงานที่ต้องลงทุนตามช่วงเวลามีความง่ายต่อการใช้งานคำนึงถึงจุดคุ้มทุนเหมาะสมกับงานและใช้อุปกรณ์เครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพเป็นต้น 3. มิสเตอร์เคนจิอิโตะประธานบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกคอนซูเมอร์โปรดักต์ประเทศไทยจำกัดกำหนดนโยบายด้านพลังงานโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจจัดตั้งหน่วยงานด้านพลังงานคัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมเดินสำรวจการใช้พลังงานกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนให้พนักงานนำเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานหากได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลจัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในโรงงานอาทิสัปดาห์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประกวดทู่รักพลังงานกิจกรรม Eco Change เป็นต้น 4. ดร.ไพลินชูโชติถาวรอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนดร.ไพลินชูโชติถาวรเป็นผู้นำปิโตรเคมีครบวงจรของเอเชียกำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านอนุรักษ์พลังงานจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานเป็น3ระดับประกอบด้วยระดับบริษัทระดับสายงานระดับแผนกสนับสนุนนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้สนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการมาตรการอนุรักษ์พลังงานการฝึกอบรมภายในและภายนอกในหลักสูตรด้านพลังงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆของโรงงานอีกด้วยผู้บริหารอาคารควบคุมดีเด่น4รางวัลได้แก่1. แพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินมีแนวทางในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานจะต้องประกอบด้วยส่งเสริมพัฒนาคุ้มค่าพลังงานประสานร่วมใจตามเงื่อนไขกฎหมายลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุดจัดทีมงานด้านอนุรักษ์จากผู้แทนของแต่ละหน่วยงานส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมและสอบวัดความรู้ด้านพลังงานปลูกจิตสำนึกในการจัดการพลังงานในโรงพยาบาลบนพื้นฐานของคำว่าให้ความเอาใจใส่ให้การทุ่มเทให้รางวัลให้การชื่นชมให้คำแนะนำให้เวลานอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการด้านพลังงานเพื่อเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาลอีกด้วย 2. นายแพทย์เจษดาจงไพบูลย์พัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีแนวคิดที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและได้ริเริ่มพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Green Hospital ได้กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและจัดตั้งคณะกรรมการออกเป็น5ฝ่ายกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านพลังงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสายด้วยตนเองออกอากาศประจำทุกวันมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดต่างๆทั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 3. ดร.รัชนีพรภุคยาพรภุคกมานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งมั่นที่จะนำมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานจัดกิจกรรมและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องสื่อสารให้บุคลากรและนักศึกษามีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานมีแนวคิดที่ว่าเรื่องการอนุรักษ์พลังงานต้องไม่ทำแบบเงียบๆสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต้องคืนทุนไม่เกิน3ปี 4. นายแพทย์ก้องเกียรติเกียรติเพชรผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตประกาศนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแต่งตั้งทีมงานด้านพลังงานส่งเสริมให้จัดทำแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดเน้นบำรุงรักษาดีกว่ามาแก้ไขก็จะทำให้ไม่เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน2ด้านด้านบุคลากรและด้านเทคนิคมีการฝึกอบรมในเชิงการจัดการและเชิงเทคนิคถ่ายทอดต่อให้กับทุกๆคนมีการทำเวิร์กช็อปเพื่อดึงดูดความสนใจและได้ลงมือทำเองอีกด้วยรางวัลดีเด่น 2. ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวน10รางวัลแบ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงานควบคุม9รางวัลได้แก่ 1. นายสดุดีสุพันภัยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานบริษัท CP Intertrade จำกัดโรงงานข้าววังแดงประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยแนวคิด3ข้อคือ 1. ทำพื้นฐานให้แน่น 2. อย่ากลัวที่จะต้องทำแล้วทำอีก
3. คิดให้ง่ายและสนุกผลักดันให้เกิดการทำโครงการและกิจกรรมด้านพลังงานจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านพลังงานของพนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของตนเองผลงานพลังงานที่โดดเด่นอาทิการพัฒนาไกด์ไลน์สำหรับระบบการผลิตก๊าซชีวภาพการนำน้ำมันไบโอดีเซลมาประยุกต์ใช้งานเป็นต้น 2. นายบรรเจิดภูดีหินผู้ดูแลระบบยูนิตี้ผู้จัดการส่วนเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนมีแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานจากปัจจัยหลัก3ด้านคือพนักงานเครื่องจักรและระบบการจัดการเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานจากภาครัฐผลงานที่โดดเด่นอาทิลดปริมาณการใช้ LPG ลดความดันสูญเสียในระบบท่อลดแรงดันน้ำสเปรย์ภายในเตาเผาเป็นต้นได้ส่งพนักงานทีมงานไปเยี่ยมชมหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านพลังงานนอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาข้อมูลภาครัฐและเอกชนทั้งเอกสารวารสารและนิตยสารพลังงานอีกด้วย 3. นายการแสงทองผู้จัดการพลังงานหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้าบริษัทสหวิทยาเพรสมิลจำกัดมหาชนมุ่งมั่นในการผลักดันการจัดการด้านพลังงานให้สำเร็จและยั่งยืนโดยยึดหลักการ 3E 4R มีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านพลังงานทั้งด้านเทคนิคและบุคลากรมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคลต่างๆตั้งเป้าหมายลดใช้พลังงานให้ได้ 2% ต่อปีร่วมกำหนดมาตรการต่างๆที่ได้จากกิจกรรมกลุ่มย่อยสร้างความรู้ให้แก่พนักงานโดยการจัดฝึกอบรมจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นต้นรวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆศึกษาดูงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันผลงานที่โดดเด่นอาทิการใช้เทอร์โมสแกนอินฟราเรดหาจุดผนังเตาเสื่อมสภาพการใช้ลมทิ้งมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นต้น 4. นายชัชวาลสมานสุขกรุ๊ปเมเนเจอร์ Plant Maintenance and Environment Control บริษัท NOK Precision Component ประเทศไทยจำกัดมุ่งเน้นให้แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นจริงส่งเสริมด้วยการจัดกิจกรรม Small Group Activityประยุกต์เข้ากับกิจกรรมอื่นๆมากมายนำระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยเข้ามาใช้อีกด้วยให้ความสำคัญต่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์จัดอบรมติดประกาศเอกสารเผยแพร่รวมถึงมีการพัฒนาความรู้ของตนเองผลงานที่โดดเด่นอาทิติดฟิล์มกันความร้อนที่กระจกของอาคารติดไทม์เมอร์ที่ระบบปรับอากาศเป็นต้น 5. นายเกียรติขจรอุดบัววงวิศวกรประจำแผนกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบริษัทเดอะสยามเซรามิกกรุ๊ปอินดัสทรีจำกัดทำหน้าที่ผลักดันและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิดที่ว่าการอนุรักษ์พลังงานต้องมาจากความร่วมมือของคนทุกคนในองค์กรจึงจะเกิดความยั่งยืนจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานจากทุกฝ่ายจัดกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านหลายๆช่องทางมีการจัดพนักงานไปดูงานด้านอนุรักษ์พลังงานนอกสถานที่รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรผลงานที่โดดเด่นอาทิ Heat Recovery Burner ติดตั้ง Inverter Motor Chimney Crimp และ Smart Cooling System เป็นต้น 6. นายบรรเจิดการาภักดีหัวหน้างานด้านการจัดการพลังงานบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดโรงงานสำโรงได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้พลังงานทุกเดือนส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เตือนในส่วนที่มีการใช้พลังงานเกินเป้าที่ตั้งไว้เพื่อเข้าชี้แจงเหตุผลจัดอบรมด้านพลังงานให้แก่พนักงานเข้าใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในงาน Thailand Expo Fair เข้ารับการฝึกอบรมด้านพลังงานนอกจากนั้นยังเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการอนุรักษ์พลังงานอาทิเปลี่ยนโคมไฟฟ้าเป็นชนิดฟลูออเรสเซนต์180วัตต์และติดตั้งชุดควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบอัตโนมัติเป็นต้น 7. นายมนตรีรัชตพันธ์ผู้จัดการแผนก C31N บริษัท IRPC จำกัดมหาชนมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการเป็นที่ปรึกษาและแนะนำแก่พนักงานในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม QCC ในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานเป็นคณะกรรมการ P&R Best Patrick Award ประชาสัมพันธ์กิจกรรม